สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันธ์วิโรจน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาหมอนรองกระดูก คอทับเส้นครับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นอยู่นะครับคุณโคตรโชคดีเลยนะฮะที่คุณเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับเพราะจะเป็นคลิปที่สอนการรักษาตัวคุณนะครับให้หายจากหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นอยู่นะครับจะมีอาการปวดคอนะครับเหมือนคนนอนตกหมอนเลยครับปวดมากนะฮะคอจะแข็งแต่นอนตกหมอนนะมันเป็นประมาณสักอาทิตย์ก็น่าจะหายแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นไม่หายครับเป็นทั้งชีวิตเป็นทั้งชีวิตฟังไม่ผิดนะครับอาการจะมีความรุนแรงต่างกันไปนะฮะปวดคอร้าวลงมาในสะบักสองข้างใต้รักแร้ครับคอจะแข็งแล้วจากนั้นก็จะร้าวลงแขนครับปวดแขนชาฝ่ามือชานิ้วครับบางทีนอนตื่นขึ้นมาเหมือนแขนหายไปข้างชาไม่รู้เรื่องนะครับปล่อยนานเข้านานเข้าแขนจะเล็กลงไปข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะมันเล็กลงเพราะอะไรนะครับทีนี้อาการเนี่ยมันจะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วมันจะเป็นมากขึ้นมันจะส่งผลให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับมากแค่ไหนถ้าคนที่มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะขึ้นหัวครับจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกมึนหัวปวดเบ้าตาชาลิ้นนะครับจะขับรถไม่ได้จะรู้สึกจะเซ่เซ่มึนๆนะครับจะทำงานไม่ได้ครับจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้นะครับผมเลยมาสอนให้ท่านผู้ชมครับทำท่าที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับแล้วมันจะช่วยให้ท่านผู้ชมนั้นหายทรมานจากสิ่งที่ผมพูดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดตอนท้ายให้ฟังนะครับว่าอะไรเป็นยังไงแต่ตอนนี้จะให้เห็นวิธีรักษาวิธีบำบัดก่อนเลยนะครับจะได้หายทรมานจะได้ไม่เสียเวลาดูนะครับเริ่มจาก5ท่าก่อนนะฮะ5ท่าทำตามผมครับรับรองท่านผู้ชมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับท้ายรายการจะสอนวิธีนอนด้วยนะครับท่าที่1ครับให้ท่านผู้ชมเอียงคอไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับและแช่ทิ้งไว้นะครับให้ได้30วินาทีนะครับแมงวันครับแมงวันนี่ครับเอียงไปคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอรับเส้นจะมีเสียงที่คอนะครับจะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กน่ารำคาญนะเราก็เอียงไปอย่างนี้ฮะเอียงให้ปวดตรงนี้ให้ได้นะครับ30วินาทีนะครับนับ1ถึง30นั่นแหละถ้าทำไม่ไหวก็เอามือดันครับดันให้มันรู้สึกปวดตรงนี้นะครับค้างไว้30พอๆครับแล้วก็ไปอีกข้างนึงครับอย่างนี้ครับมันจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กหน่อยนะคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอนะครับมือช่วยดันครับ30วิก็พอครับ2ท่าแล้วนะครับท่าที่3ครับให้ท่านผู้ชมก้มหน้าครับก้มอย่างเงี้ยให้มันปวดท้ายทอยได้เอามือกดก็ได้ครับก้มอย่ากั้นลมหายใจนะก้มค้างไว้30วิครับแล้วก็พอครับท่าที่4ครับเหงียนหน้าครับให้มากที่สุดถ้าเหงียนไม่ไหวเอามือช่วยดันนะให้ปวดตรงนี้ให้ได้30วิครับครบก็พอ4ท่าท่าสุดท้ายเนี่ยสำคัญเลยหลายคนทำไม่ได้ครับให้เอามือแตะจมูกนี้ครับแล้วก็ดึงจมูกหลบมือไปนะครับด้วยการดึงหน้ากับเก็บคาง1 2 3เก็บคางครับค้างไว้30วิครับอย่าแตะแล้วเอาหัวหลบอย่างนี้ไม่ได้นะครับแตะปุ๊บเก็บคางหลบให้มันตึงตรงนี้ให้ได้ครับ30วิมันจะลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับค้างไว้30วิแค่นี้ครับ5ท่าทำทุกวันทำตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำ4เวลาเลยทุกวันนะครับอาการเจ็บปวดจะค่อยๆเบาลงจะค่อยๆเบาลงนะครับแต่ไม่ได้รักษานะทำให้บรรเทานะครับต่อไปเป็นท่ารักษาแล้วครับอันนี้สำคัญนะนี่ครับท่ารักษาผ้าขาวม้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรก็ได้ครับที่มันแข็งแรงนะแล้วก็ไปพาดไว้กับขื่อบ้านเสาบ้านบันไดบ้านราวประตูเสาโกตามสนามเด็กเล่นหรือถ้าเกิดมันไม่มีเลยก็ทำขึ้นมาครับใช้แป๊บน้ำออกขึ้นมาให้เป็นเสาโกแบบนี้สูงประมาณ2เมตรนะครับสูงประมาณ2เมตรให้ยืนเกาะได้ขาถึงพื้นนะครับจากนั้นก็ผ่านครับผ่านเอาผ้าขาวม้าชนกันแบบนี้ไม่ต้องมัดนะครับชนกันแบบนี้นะครับขอโทษทีเดี๋ยวขยับมาหน่อยไหมเพราะรู้สึกกล้องมันโทษทีนะครับล็อกมันมีแสงเข้านะครับท่านผู้ชมผมจะปรับโอเคไอแสงนี่แหละจะทำให้ภาพไม่ชัดนะครับเอาละคราวนี้เราก็ปักขม้านะครับชนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ไว้ใต้ท้ายถอยครับ
นี่ฮะไว้ใต้ไทยทอยเงินหน้าให้มากที่สุดเงินให้มากที่สุดอย่าให้พระของม้าโดนหูนะครับ จากนั้นก็ย่อเข่าครับทิ้งน้ำหนักตัวลงไปในแนวดิ่งทั้งหมดนะครับประมาณห้อยเราจะให้ห้อยตัวแต่ไม่ต้องยกขานะครับย่อเข่า จะทำอย่างเงี้ยประมาณ4วินาทีนะครับ4ถึง6วินะครับ1 2 3ย่อเข่าครับทิ้งน้ำหนักกระดูกลั่นเลยท่าเนี้ยมันจะทำให้เรานั้นทิ้งดิ่งครับเพราะเราเวลาทำเราจะย่อเข่านะไม่ต้องยกขาขึ้นนะครับแค่ย่อเข่าแล้วทิ้งน้ำหนักลงไปในแนวดิ่งให้หมดคอท่านผู้ชมมันจะเกี่ยวไว้เห็นหน้าเยอะนะครับกระดูกมันจะยืดออกจากกันครับมันจะเป็นการจัดกระดูกคอนั่นเองครับมันจะลั่นดังกึบถ้ามันดังกึกเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเมื่อกี้ลั่นเลยนะครับจะโล่งเลยครับท่านผู้ชมจะโล่งจะรู้สึกสบายตัวนะครับจะรู้สึกเลยว่าเบาปวดทันทีนะครับแต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันจะไม่ดังในตอนแรกต้องฝึกครับฝึกประมาณเป็นเดือนอะกว่าจะเจอเหลี่ยมที่ทำให้คอดังนะครับฝึกไปเรื่อยวันละกี่ครั้งแล้วแต่ชอบฝึกไปขอให้ฝึกบ่อยๆครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้ยิ่งดีถ้าไม่มีเวลาก็ให้ทำเช้าเย็นนะครับทำเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ย4วินาทีครับ4ไม่เกิน6วินะฮะเราไม่ต้องการทำนานเราต้องการทำบ่อยๆแล้วให้เจอเหลี่ยมให้มันดังให้ได้บางคนก็ทำไม่ดังแต่จะรู้สึกดีแต่ถ้าเกิดมันดังกึกเมื่อไหร่มันจะโล่งเลยครับนี่คือการจัดกระดูกคอนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะผ้าขาวม้าชนกันแบบนี้นะฮะไว้ใต้ไทยทอยครับเงยหน้าให้มากที่สุดจับไว้แน่นๆนะครับอย่าเก่งนะสำคัญอย่าเก่งอย่ากั้นลมหายใจนะอันนี้คือเคล็ดเลยอย่าเก่งอย่ากั้นลมหายใจนะไม่งั้นกระดูกจะไม่ลั่นครับแล้วก็หย่อนเข่าครับไปครับ1 2 3ประมาณนี้ครับประมาณแค่4วิถึง6วินาทีครับเราก็จะโล่งแล้วถ้าใครทำสำเร็จจะมีเสียงกระดูกสันกระดูกคอครับมันจะเคลื่อนนะครับดังกรึบกระดูกจะแยกออกจากกันครับกรึบพอแยกออกจากกันเสร็จปุ๊บหมอนรองกระดูกที่มันคอยรองกระดูกไว้เนี่ยไอตัวนี้ปัญหามันมักจะไหลไปทับเส้นเลือดประสาทแล้วมันกลับไม่ได้เพราะกระดูกปิดนะครับถ้าเราดึงกระดูกออกจากกันกรึบหมอนรองกระดูกจะไหลกลับคายเส้นเลือดประสาทหายเลยมาคราวนี้มาพูดถึงรายละเอียดกันนะว่าเอ๊ะท่านี้มันช่วยให้หายได้ยังไงนะครับ มาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็คือหมอนรองกระดูกคอทับเส้นฟังไม่ผิดครับหมอนรองกระดูกคอที่คอเรามีกระดูกหลายข้อนะครับมันจะมีวุ้นตัวนึงครับไว้รองกระดูกทุกข้อเลยไว้ไม่ให้กระดูกชนกันไว้ให้กระดูกโค้งงอได้นั่นคือหมอนรองกระดูกนั่นเองครับลักษณะเป็นวุ้นนะครับมันจะรองกระดูกทุกข้อคราวนี้มันมักจะไหลออกไปครับผมจะพูดกรณีไหลออกไปนะไอ้แบบปิ้นไม่ต้องพูดแล้วรักษาง่ายทำท่าผมประมาณเดือน2เดือนหายพวกปิ้นนะอันนี้พูดถึงไหลนะครับไหลออกไปครับบึ้ดไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทกระดูกปิดแล้วนะเวลาไปทำฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ MRI นะท่านจะรู้เลยว่ากระดูกไม่มีหมอนรองแล้วกระดูกปิดหมอนรองกระดูกกลับไม่ได้หมอนรองกระดูกนี้ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทพอทับเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นเกิดอาการอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับก็คือทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดทรมานอย่างที่บอกใครไม่ได้โคตรปวดอยากจะตายไปเลยนะปวดมากพอทับเส้นเลือดด้วยเลือดก็จะไม่ไปเลี้ยงในส่วนที่ควรจะไปนะครับถ้ามันทับตรงคอใช่ไหมเลือดจะไม่ไปเลี้ยงแขนครับเกิดอะไรขึ้นร้อนแขนชาฝ่ามือเพราะเลือดไปเลี้ยงฝ่ามือน้อยนะครับไปไม่ถึงนั่นเองนะครับทำให้มือนั้นชาแขนชานะครับปล่อยไปนานๆเข้ามันจะรีบลงไปข้างนึงนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะฮะสเต็ปที่สองพอมันกักเลือดไม่ให้ไปเลือดไปเลี้ยงข้างบนได้ข้างล่างได้เกิดอะไรขึ้นเลือดไปเลี้ยงข้างบนไม่ได้เช่นกันนะครับทำให้เกิดมึนหัวครับเพราะสมองรับเลือดน้อยนะครับปวดเบ้าตาตาจะเหลืองนะครับเป็นหนักเข้าเนี่ยน้ำลายจะไหลละลิ้นจะชาปากกระชาจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับอาการจะทวีคูณมากขึ้นนี่เข้าใจตรงกันแล้วนะว่าเกิดจากหมอนรองกระดูกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททำให้เป็นนะครับคราวนี้มาถึงส่วนสำคัญละทำไมมันถึงเป็นและต้องควรระวังอะไรนะครับเรานี่แหละทำให้มันเป็นนะครับมันไหลออกไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นก้มคอมากเกินไปสาเหตุหลักเลยคือการก้มคอมากเกินไปนะครับสาเหตุที่สองก็คือเกิดจากการกระแทกอาจจะเป็นคายในครั้งเดียวเลยนะการกระแทกเอาทีละข้อก้มคอมากเกินไปเกิดจากอะไรเกิดจากการเราเล่นโทรศัพท์คนสมัยนี้จะเป็นกันเยอะนะก้มเงี้ยเล่นโทรศัพท์ก้มอย่างนี้นะนานประมาณสัก2ชั่วโมงขึ้นไปถึง3ชั่วโมงนะแล้วติดต่อกันระยะเวลาประมาณสัก5ปีเท่านั้นครับเป็นแน่นอน
เป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่ว่าเราใช้คอเรามากแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ชอบทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่งหลังค่อมงอคอเงี้ยนะเนี่ยคออยู่เงี้ยแต่หน้าอย่างเงี้ยแล้วหลังค่อมอย่างเงี้ยวันนึงเกิน 3-4 ชั่วโมงนะติดต่อไปแล้วเวลาสัก 4-5 ปีเป็น 100% ครับเป็นแน่นอนนะครับไปดูอาชีพอะไรก็ตามที่ก้มคอนะเป็นหมดเลยนะครับลองไปดูนะช่างสระผมแม่ค้าขายเนื้อขายหมูเป็นหมดนะครับช่างเย็บผ้าก็เป็นนะครับเพราะนั้นเราเข้าใจแล้วนะว่าการก้มคอมากเกินไปทำให้หมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดประสาทนะครับอีกกรณีนึงที่เจอกันเยอะนั่นก็คือการนั่งหลับใครที่ชอบนั่งหลับนะครับระวังนะฮะเป็นง่ายเลยเพราะเวลานั่งหลับไปคอมันจะหักไปข้างใดข้างหนึ่งนานๆเลยนะบางทีนั่งหลับที2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นครับบางคนก็เหงียนเงี้ยคอเหงียนพาดโซฟาเนาะนั่งหลับเป็นบางคนก็ก้มหน้าหลับเป็นหมดเลยคนที่นั่งหลับมักจะเป็นเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะครับส่วนการกระแทกที่ผมบอกครับเช่นแล้วนั่งอยู่รถยนต์รถตกหลุมตัวเราเด้งขึ้นไปหัวกระแทกฝาหัวกระแทกหลังคารถปึ๊กเป็นเลยนะครับนักฟุตบอลครับเล่นบอลแล้วเพื่อนเลี้ยงบอลสวนไปข้างหลังตัวเองหันเหลียวเหลียวคอไปแกลบเป็นเลยอันนี้ก็ถือว่าโชคร้ายโชคร้ายที่สุดก็คือไอจามฮะตื่นเช้ามาแค่จามหรือไอก็เป็นได้คือว่าซวยนะครับโอเคเนาะเข้าใจกันหมดแล้วนะว่าอะไรทำให้เป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะบางคนไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นแต่ไม่รู้สาเหตุอีกว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโทรศัพท์เป็นหนักโดยเฉพาะไอพวกที่เอาโทรศัพท์ไปเล่นในห้องนอนนะโคตรง่ายเลยนะครับเพราะว่าเวลานอนเนี่ยจะยกมือขึ้นใช่ไหมเล่นโทรศัพท์พอนานเข้านานเข้ามือมันเมื่อยมันก็ตกมาที่หน้าอกคอก็พับงี้ครับเป็นหมดคนที่นอนเล่นโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะเอาละต่อไปจะบอกวิธีการนอนยังไงไม่ให้ทรมานไม่ให้ปวดนะครับและไม่ควรทำอะไรนะครับใครชอบรายการผมนะครับเห็นว่ารายการมีประโยชน์ต่อสังคมนะสามารถสนับสนุนรายการได้ตามหมายเลขที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับจะได้นำไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นนะครับจะทำให้เรานั้นมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคุณทุกท่านที่โดเนทหรือบริจาคมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผมครับสิ่งแรกเลยสิ่งแรกการนอนนะหลายคนไม่รู้นอนผิดวิธีทำให้เป็นมากขึ้นข้อห้ามก่อนเลยห้ามนอนตะแคงหลับห้ามนอนตะแคงหลับสำหรับคนที่เป็นแล้วนะห้ามนอนตะแคงหลับห้ามนอนคว่ำหลับอันนี้โคตรห้ามเลยนอนคว่ำหลับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมนอนคว่ำหลับหรือนอนตะแคงหลับเนี่ยตอนหลับมันหลับไม่รู้เรื่องแต่พอตื่นขึ้นมามันจะสุดเลยมันจะหนักแล้วมันจะรู้สึกคอแข็งปึ๊กเลยนะเพราะคุณนอนผิดวิธีนั่นเองนะครับต่อมานอนยังไงให้ถูกนอนหงายครับนอนหงายแต่ว่าไม่ใช่หงายอย่างเดียวถึงจะถูกหมอนกับที่นอนเป็นสิ่งสำคัญนะครับหมอนจะต้องเป็นหมอนที่ใบใหญ่ๆนะครับไม่ใช่หนุนแต่หัวนะหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปครับเนี่ยหัวไหล่ตรงไหนเอาไปนอนเอาไปหนุนหมอนด้วยนะหัวไหล่ตรงไหนเอาหัวไหล่ไปหนุนหมอนพร้อมกับคอทำให้คอกับหัวเป็นชิ้นเดียวกันจะไม่ทรมานพูดไปเข้าใจยากอธิบายให้ฟังอันนี้หัวนะส่วนของหัวอันนี้ส่วนของตัวกับคอนะนี้นะถ้าเราหนุนหมอนแต่หัวนะหัวเราจะกระดกขึ้นอย่างนี้เห็นไหมหัวกระดูกขึ้นแต่ตัวยังอยู่กับที่นอนใช่ไหมมันจะเกิดความเยื้องของกระดูกครับคราวนี้หลับไปเนี่ยตื่นเช้ามาจะแย่เลยเพราะกระดูกก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันไม่เป็นชิ้นเดียวกันนะอันนี้คือการหนุนแต่หัวนะผิดวิธีครับห้ามนอนหนุนแต่หัวนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วนะจะต้องเอาหัวกับตัวเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันก็คือเอาหมอนนะหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปถึงหัวเป็นชิ้นเดียวกันก็จะอยู่แนวนี้ใช่ไหมก็จะเป็นไม่เป็นไรครับนอนอย่างนี้ตื่นเช้ามาก็สบายต้องฝึกนอนให้ได้นะครับแล้วถ้าใครหนุนแต่หมอนอย่างเดียวเห็นไหมหัวจะกระดกตัวจะอยู่กับพื้นนี้ผิดเข้าใจง่ายๆอธิบายให้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอนใบใหญ่ๆหนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปนะครับที่นอนอย่านุ่มเกินไปนะที่นอนจะต้องแข็งมีความแข็งบ้างเช่นที่นอนยางพาราใช้ได้นะครับใครไม่มีก็เอาพื้นปูนนี่แหละแล้วก็เอาผ้าห่มปูสักสองผืนแล้วก็นอนอย่างเงี้ยได้นะครับอย่าลืมนะว่าห้ามนอนตะแคงกับนอนคว่ำนะครับและนี่ก็คือการนอนที่ถูกวิธีนั่นเองนะครับ ต่อไปครับข้อห้ามอีกข้อหนึ่งที่มีคนถามมาเยอะเพราะบางคนไม่รู้นะท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมทั้งหมดนี้เลยนะท่านผู้ชมต้อง
ไปตรวจก่อนว่าท่านผู้ชมเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นแล้วจึงไปทำไม่ใช่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นหรือเปล่าแล้วไปทำอันนี้อาจจะไม่ส่งผลรักษาอะไรท่านผู้ชมเลยนะเพราะท่านผู้ชมยังไม่รู้เลยว่าเป็นหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดมีอาการที่ผมบอกก็ไปหาหมอตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นถ้าเป็นแล้วมาทำหายครับโอเคไหมอีกคำถามนึงโคตรดีเลยนะถือว่าเป็นการตอบคำถามเลยคำถามที่สำคัญมากเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นอย่างที่จ่าพูดเลยแต่ว่าผ่าตัดไปแล้วจะทำท่าที่จ่าสอนได้ไหมคำถามดีไหมดีนะครับเพราะหลายท่านก็ตัดสินใจผ่าตัดนะครับถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วนะแล้วคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในคุณผ่าตัดมาแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในพักฟื้นแผลหายสนิทแล้ว 6-12 เดือนคือแผลหายสนิทแล้วทำได้เลยครับท่าที่ผมสอนเมื่อกี้ทำได้เลยคุณจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดใครผ่าตัดมาแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทำถ้ามีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทำนะครับเพราะผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นห้ามไว้ก่อนโอเคไหมคำถามสุดท้ายครับทำนานแค่ไหนถึงจะหายโอ้โหคนเราเป็นไม่เหมือนกันนะครับเป็นมากเป็นน้อยบางคนเป็นมาแค่3เดือนบางคนเป็นมา10ปีมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำไปเถอะครับใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับอาจจะประมาณสัก2เดือน3เดือน4เดือนจะนานเท่าไหร่ก็ช่างมันขอให้ปลายทางคือหายก็พอนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำบ่อยๆทำทุกวันฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆหาเหลี่ยมให้ได้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับห้ามกั้นลมหายใจเด็ดขาดห้ามเกร็งเด็ดขาดเพราะเราต้องการให้กระดูกมันลั่นกระดูกมันยืดออกนะครับอย่างเช่นนิ้วผมจะเกร็งไว้แล้วผมจะดึงจะหักมันก็ไม่ดังเพราะผมเกร็งนะครับแต่ถ้าผมไม่เกร็งดังไหมดังไหมดังทุกข้อเพราะฉะนั้นก็อย่าเกร็งอย่ากั้นนะครับสำคัญมากนะฮะก่อนจากกันไปก็ทำทุกวันนะครับอย่าขี้เกียจมันก็เจ็บในช่วงแรกแหละใครก็เจ็บผมก็เจ็บทำครั้งแรกเนี่ยเหมือนมาผิดทางเลยโอ้เจ็บมากไม่ไหวแล้วไม่ทำแล้วเสียดายโอกาสนะครับหลายท่านทำแล้วหายทำแล้วดีขึ้นเขาอดทนนะฮะในช่วงแรกมันเจ็บมันปวดก็จริงแต่เขาก็อดทนทำไปครับจะกี่เดือนไม่รู้สุดท้ายเขาหายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมถ้าคุณขาดกำลังใจนะอ่านคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปเก่าๆจะมีคนที่เป็นแล้วทำแล้วหายทำแล้วดีขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้เขาจะมาลงคอมเมนต์ให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำดีขึ้นทำแล้วหายมาลงคอมเมนต์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเพราะคอมเมนต์ของท่านเนี่ยมันมีพลังนะเพราะท่านลงคอมเมนต์ปุ๊บคนที่เขาดูคลิปวิดีโอเนี่ยเขายังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่เขาไปอ่านคอมเมนต์ปุ๊บมันการันตีให้คลิปนี้น่าเชื่อถือว่าลองทำตามเลยมีกำลังใจที่อยากจะทำเขาก็ดีขึ้นแล้วก็หายก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ลงคอมเมนต์ให้นะครับอย่าลืมไปอ่านคอมเมนต์นะสำคัญมากสร้างกำลังใจกับตัวเองนะครับเอาละก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อให้คลิปนี้เนี่ยส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะเพราะเขาเห็นคลิปเขาก็จะได้นำไปปฏิบัติแล้วก็หายทรมานเหมือนกับท่านผู้ชมที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับทำเลยครับดีขึ้นแน่นอนทำสำเร็จหายกลับใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนี่ลาไปก่อนครับจ่าฮันวิโรจน์แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ